เมนูมีนิษฐาได้รางวัลซีเมมเบอร์ด้วยนะคะได้รับการโหวตชนะวันใหม่ค่ะพี่ติ๊กเจษฎาพรแล้วก็อู่ดาราอีกหลายคนมากนะคะซึ่งทางบ้านของนางนะฮะมีคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันโหวตอยู่ 3-4 คนนะฮะที่แฟนคลับโหวตกันเป็นคลับเลยนะคะยกมามาเซอร์ไพรส์นางด้วยวันนี้วันมาฆบูชานี่พี่แฟนคลับนะคะทุ่มโหวตหมดไปเป็นแบบหลายแสนมากนะคะซึ่งรางวัลนี้แฟนคลับเป็นคนจัดขึ้นนะคะก็เห็นแฟนคลับเป็นคนเดี๋ยวพี่กันก็รับวันศุกร์เดี๋ยวข่าวแน่นอนแล้วก็มีน้องน็อตมีจอยมีอเล็กอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจด้วยนะคะแล้วก็ไปอัปเดตน้องมิวเดี๋ยวจะมีละครกับพี่ณเดชน์ด้วยณเดชน์คุกิมิยาใช่เขาชอบนะตัวเล็กน่ารักนะคะอาจจะเป็นยังไงไปฟังเลยค่ะวันนี้มันรับรางวัลได้รับรางวัลค่ะในฐานะอะไรนะสร้างสีสันใช่ไหมคะจากเรื่องลูกศรทรายสีเพลิงค่ะครับเจสกีเสียชีวิตไม่ใช่เจสกีมันคือเรือค่ะเรือครับเรือไปเสียชีวิตไงคนก็เลยร้องไห้กันก็เลยเหมือนเป็นสีสันของเรื่องอย่างนี้สีสันของเราเหรอคะก็คงอาจจะเป็นการที่เราแบบยิ้มหัวล้ออะไรอย่างงี้มั้งคะอื่นๆไปนิดนึงใช่ด้วยตัวบทลูกศรเป็นไงบ้างคะตอนที่เล่นนี่คิดไหมว่ามันจะแบบสร้างความประทับใจสร้างสีสันได้เราก็ไม่คิดนะคะว่าคนเขาจะแบบว่าอินจะแบบว่าร้องไห้ตามลูกศรขนาดนี้อะไรเงี้ยอ๋อเราดูแล้วก็น้ำตาซึมเหมือนกันค่ะรางวัลนี้แฟนคลับแบบโหวตแฟนคลับโหวตกันค่ะได้ข่าวว่าโหวตกันแบบจนปิดโหวตเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยโหโหวตกันแบบว่าก็หนักมากเลยเราก็เพิ่งมารู้ตอนเนี้ยเมื่อวันก่อนที่เขาโทรมาแจ้งว่าเราได้รางวัลอะไรเงี้ยนัดวันมารับอะไรเงี้ยดีใจค่ะเพราะว่าก็คือเหมือนเป็นรางวัลที่แบบว่าเกิดจากแฟนคลับโหวตมาอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยเป็นไงบ้างมีเซอร์ไพรส์ด้วยค่ะตอนแรกมีแค่แบบว่าตัวแทน1ท่านปรากฏว่ามาถึงนี่มีแอบเข้ามาเต็มเลยอะไรเงี้ยอ้อไม่นานมากนะคะบางคนค่ะทำงานมาตลอดทั้งปีจะมีแพลนไปพักอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยก็คงไปตอนแบบว่าช่วงสงกรานต์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบเป็นวันหยุดพี่โป๊ปไหมคะอันนี้ไม่ได้เจอเลยสักพักแล้วเหมือนกันมินเห็นเรื่องละครนิดนึงค่ะเวลามีละครเปิดมาแล้วมีการเปลี่ยนตัวอะไรเงี้ยค่ะมิวมองว่าไงบ้างคะเปลี่ยนตามความเหมาะสมบางทีจะแบบว่าดูไปดูมาแล้วเอ๊ะอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่อาจจะแบบว่าคนนี้เหมาะกว่าก็เปลี่ยนตัวอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติแหละ